ยุคเกลื่อนกลาดศาสดายุคผีของเมืองไปทานอุจจาระทานปัสสาวะทานเสลดน้ำลายอย่าปล่อยให้เกิดลัทธินี้แพร่กระจายจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศเชื่อง่ายงมงายพี่เก่งเข้าไปเลยเหรออาจจะมาว่าถ้าทางการปล่อยปะละเลยมันจะเกิดยุคหนึ่งสมัยก่อนนี้เขาเรียกยุคผีครองเมืองมันเป็นยุคผีมันเล่นผีเล่นอะไรกันเกินไปหมดแล้วจนกระทั่งเกิดไอ้เขาเรียกลัทธินิยมเนี่ยมันจะเกิดศรัทธาเกิดพอใจเกิดเริ่มใสเกิดเชื่อแล้วคนก็จะเริ่มทำตัวเป็นเจ้าลัทธิศาสดามากขึ้นบ้านหรือประชาชนในอำเภอผู้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ควรจะปล่อยให้ลัทธินี้ขยายเพราะว่ามันจะเสื่อมหนักไหนจะโรคภัยไข้เจ็บไหนจะเหตุผลในความเชื่อจะหมดเลยเนี่ยพุทธเจ้าถึงบอกศรัทธาต้องสัมปยุตด้วยปัญญานี่ชาวบ้านไม่สัมปยุตด้วยปัญญาเลยไปเอาของเน่าของเสียของบูดของที่เรียกกันว่านำมาซึ่งพาหะของโรคถ้าขืนปล่อยอย่างเงี้ยเอาศพอะไรไปเก็บไปกองการคิดเป็นพุทธบิดาเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเนี่ยมันเป็นได้หลายยุคหลายสมัยมาแล้วอันนี้เราถ้าปล่อยให้ทำมากๆขอไปคนแก่ๆที่แกไปเชื่อแกปกป้องตัวศาสดาเนี่ยเพราะแกไม่ได้มีอะไรตัวเปรียบเทียบถ้าแกรู้จักเปรียบเทียบรู้จักคำว่าเขามาชวนทำอะไรอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งรีบปฏิเสธถ้ารีบเชื่อแล้วเรื่องนั้นไม่ดีตัวเองก็ซวยไปทานอุจจาระทานปัสสาวะทานเสลดน้ำลายโอ้ยซึ่งมันไม่มีหรอกพระพุทธเจ้ายังไม่ให้ทานเลยไม่มีเกจิอาจารย์ใดดังๆก็ยังไม่ให้ทานเลยแต่ลายนี้ทำไมอุตริแบบนี้ก็ไม่รู้นี่ดูสิสิ่งดีงามไม่ปกป้องสิ่งที่เสื่อมเสื่อมเสียเสียไปปกป้องเนี่ยตอนนี้มันเปิดเป็นเรื่องที่จะต้องติดไวตามไวจัดการให้ไวอย่าปล่อยให้เกิดลัทธินี้แพร่กระจายจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศเชื่อง่ายงมงายมากขึ้นแล้วก็จะนำมาซึ่งสูญเสียสติปัญญาเพราะสมองไม่ติดเครื่องกรองความเชื่อจึงเกิดแบบไปตามมโนภาพเห็นใครเขาแสดงฤทธิ์อะไรได้นิดเดียวโยมฝากหน่อยระหว่างพึ่งฤทธิ์กับพึ่งตัวเองอันไหนพึ่งได้ดีกว่ากันWorkpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้